นี่คือสัมผัสแรกนะครับที่ได้ใช้Canon PowerShot V10 ครับก็คงจะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะได้อยู่กับ Canon PowerShot V10 กันเต็มๆ1สัปดาห์ครับจะได้รู้ว่าข้อดีเป็นยังไงข้อด้อยเป็นยังไงนะครับประสบการณ์การใช้งานของผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังสรุปมัดรวมทั้งหมดกับดีไซน์ในตอนนี้ครับกับ Canon PowerShot V10 ครับก่อนที่เราจะไปคุยกันยาวๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดในส่วนของคลิปที่ผมทำวีล็อกเอาไว้คร่าวๆสักประมาณ 4-5 วันนะครับมาให้คุณได้ดูกันว่าที่ผ่านมา 4-5 วันผมอยู่กับ Canon PowerShot V10 เนี่ยมันออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันผมรวบรวมไว้ให้แล้วครับสวัสดีครับนี่คือวันที่2นะครับที่ผมหยิบเอา Canon PowerShot V10 นะครับออกมาลองใช้งานทำวีล็อกง่ายๆครับทำมาอยู่ด้วยกันมา2วันครับเมื่อคืนก็ลองจิ้มๆดูครับว่าเอ๊ะมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงเมนูใช้งานง่ายมากแล้วก็ด้วยสไตล์ของ Canon ครับพอเมนูใช้งานง่ายเป็น Fully Touchscreen นะครับหยิบจับอะไรมาทำงานง่ายไปหมดด้วยก็ระยะเลนด้วยครับผมว่าระยะเลนมันค่อนข้างจะใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับไม่จำเป็นต้องยืดแขนไปสุดเหมือนเวลาผมออกมาทำงานวีล็อกโดยทั่วไปเนี่ยก็จะใช้ตัว Fuji S10 นะครับแล้วก็ติดเลนติดอะไรล่ะติดฮอตชูไม่ใช่ครับติดช็อตกันนะครับแล้วก็เดินวีล็อกซึ่งมันค่อนข้างจะวุ่นวายครับแล้วก็มาขยับมาใช้ISA 360ครับ ISA 360 คูณ 3 X3 เนี่ยก็มีความถามว่าง่ายไหมมันก็ง่ายแต่มันก็อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับเนี่ยที่ผมพยายามมาใช้งานด้านนอกใช้งานในห้างเนี่ยก็จะดูว่าเวลาเราออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับเราทำวีล็อกเนี่ยเสียงรบกวนการเก็บเอ็มเบียนข้างในห้างเป็นแบบไหนการเดินผ่านผู้คนเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมลองจิ้มลองโอนไฟล์ดูนะครับก็ต้องบอกว่าทาง PowerShot V10 เนี่ยค่อนข้างจะโอนไฟล์ง่ายตามสายแคนนอนครับแอปพลิเคชันของแคนนอนมันค่อนข้างจะใช้งานง่ายแล้วก็ค่อนข้างเป็นเรียกว่าเป็นมิตรกับยูเซอร์มากนะครับไม่มีความวุ่นวายในการโอนไฟล์แล้วก็เอามาทำงานต่อค่อนข้างง่ายที่จริงเมื่อวานเนี่ยผมวันแรกนะครับก็อาจจะงงๆอยู่บ้างแต่เชื่อไหมครับแป๊บเดียวในการปรับตัวก็สามารถทำงานแล้วก็อัพไฟล์ได้เลยนี่คืองานวันที่2นะครับผมไม่ได้ใช้กล้องตัวใหญ่เลยวันนี้ตัวเดียวแล้วก็เนี่ยเดินถือเมื่อกี้ไปซื้อไปรับบูสต์มาครับทานเมนูโปรดคือออบอรี่แบงค์นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ได้ออกมาใช้งานค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่งไปรับกล้องมาวันนี้ก็เลยเอามาลองใช้เดินในห้างดูว่าการจัดการแสงภายในนะครับว่าเวลาเราใช้กล้องมือถือทั่วไปเนี่ยเวลาอยู่แสงภายในห้างเนี่ยบางครั้งมันจะมีเอฟเฟกต์ในเรื่องของการเฉลี่ยแสงนะครับว่ามันจะมีค่อนข้างแสงแล้วก็จะมีเพี้ยนอยู่ค่อนข้างเยอะโอเควันนี้วันที่2กับCanon PowerShot V10 ครับที่ Central World สวัสดีวันที่3นะครับกับการทดลองใช้งาน Canon PowerShot V10 ครับยังคงเป็นกล้องที่สามารถเอามาใช้ Vlog ได้สะดวกเหมือนเดิมครับที่สำคัญเวลาคุณสังเกตไหมเวลาเราออกมาถ่ายงานข้างนอกโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะครับการจัดการแสงของกล้องโดยทั่วไปเนี่ยมักจะจัดแสงทำงานได้ตัวอย่างเช่นไฟนีออนพวกนี้ที่เห็นหลังๆตามถนนนี่นะครับมันจะกระพริบเนาะเนื่องจากว่ามันจะต้องมีการปรับค่า speed shutter ปรับค่าอะไรวุ่นวายพอสมควรนะครับสำหรับการทำงานแต่ว่าพอมันเป็น V10 เนี่ยพอเป็น Canon PowerShot V10 เนี่ยทำงานง่ายมากครับหยิบจากกระเป๋ากางเกงเปิดแล้วก็สามารถที่จะกดอัดทำ Vlog สบายได้เลยนะครับอ๋อลืมบอกไปวันที่3แล้วครับยังไม่ได้ชาร์จแบตเลย แสดงว่า Canon PowerShot V10 ครับมีการบริหารจัดการพลังงานที่ดีมากนะครับแบตยังเต็มอยู่เลยครับไม่น่าเชื่อนั่นก็ส่งผลทำให้เราเวลาไปเที่ยวต่างๆที่ต่างจังหวัดที่ต่างประเทศนะครับชาร์จครั้งเดียวแล้วก็อยู่กับทริปนั้นยาวๆได้เลยโอเค Canon delighting you always เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับก็จะทำบทสรุปของ Canon PowerShot V10 นะครับเมื่อคืนนี้เลยแอบขี้โกงเอาไฟล์ครับของ PowerShot V10 เนี่ยมาลองเปิดเปรียบเทียบกันกับไฟล์ที่ถ่ายจากกล้องหน้าเวลาทำวีล็อกนะครับผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยก็จะใช้กล้องหน้าถ่ายใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่พอใช้ผ่านPowerShot V10 ครับผมลองเปิดไฟล์ดูสิ่งที่มันแปลกใจก็คือมิติของภาพครับมิติของงานวิดีโอเอ้ย
Canon PowerShot V10 ให้มิติของงานวิดีโอที่ออกมาได้ดีกว่าครับมีความสมูทแล้วก็มีไดนามิกของภาพมีเขาเรียกว่านะมีโฟกัสมี subject มี background ที่ดีกว่ากล้องโทรศัพท์มือถือครับมือถือเนี่ยมันจะเป็นแบนน่ะสำหรับผมนะขออนุญาตใช้คำว่าวิดีโอเป็นแบนนะครับแต่พอเป็นถ่ายวิดีโอผ่าน V10 เนี่ยเอ้ยภาพไม่แบนเลยแปลกใจเหมือนกันครับสงสัยว่าน่าจะเป็นเพราะความสามารถของการทำงานของ Canon PowerShot V10 นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยที่ผมมาลองตอนนี้ก็คือจะไปซื้อกาแฟปากซอยเดินมานะครับแต่ว่าให้คุณได้เห็นว่า ND filter เฮ้ยกล้องตัวนี้มี ND filter ด้วยนะครับทำให้มันเฉลี่ยแสงได้ดีมากเก็บแสงได้ดีมากแล้วก็เดี๋ยวนี้อยู่ในซอยบ้านกำลังซื้อกาแฟละโอเคนี่คืออีก1วันกับ Canon PowerShot V10 ครับวันนี้มาหากาแฟกินนะครับช่วงบ่ายๆแล้วก็เดี๋ยวจะทำสรุปกับ Canon PowerShot V10 ครับโอเคเดี๋ยวไปสั่งกาแฟก่อนร้านแถวบ้านไม่อยากบอกชื่อร้านอะไรนะครับเป็นร้านที่นานๆจะมาทีแต่ว่ามาทีไรก็มักจะเป็นสถานที่ที่เอาไว้ถ่ายทำนะครับงานโฆษณาบ้างหรือว่าจะเป็นละครบ้างวันนี้คิวว่างก็เลยได้มากินร้านกาแฟร้านนี้ครับร้านโปรดเลยไปหากาแฟกินกันสวัสดีครับร้านสวยไหมเดี๋ยวไปหาที่โลเคชั่นสวยๆถ่ายนะครับเอากาแฟดำใส่น้ำผึ้งครับเหมือนเดิมเย็นนะคะเย็นครับแล้วก็เอาบราวนิ่งช็อกโกแลตบราวนี่นะใช่ครับ240โอเคครับหลังจากดูวีล็อกคร่าวๆที่ผมทำเอาไว้ 4-5 วันนะครับเป็นช่วงเวลาที่ผมอยู่กับ Canon PowerShot V10 ก็ได้รู้แล้วครับว่าประสบการณ์การใช้งานที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะนี่ Canon PowerShot V10 จาก Canon ครับมีข้อดียังไงนะครับมันด้อยตรงไหนบ้างแล้วก็กล้องตัวนี้เหมาะกับใครครับเดี๋ยววันนี้จะคุยกันค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับอาจจะมีการตัดในส่วนของฟุตเทจสับบ้างเล็กน้อยฮะโอเคมาเริ่มต้นจากดีไซน์ก่อนผมเห็นครั้งแรกสำหรับดีไซน์ของ Canon PowerShot V10 นะครับต้องบอกว่าดีไซน์จับถือได้ถนัดมือมากเวลาจับถือกล้อง PowerShot V10 นะครับจะจับถือในแนวนี้นะครับจับถือในนี้แล้วก็พูดคุยวีล็อกโดยทั่วไปนะครับถ้าพูดถึงความสะดวกการใช้งานก็ต้องบอกว่าสะดวกมากครับก็แค่เปิดสวิตช์นะครับเนี่ยกดสวิตช์ตรงนี้เนี่ยกดสวิตช์นะครับแล้วก็เปิดจอปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยก็ทำงานได้เลยนะครับสะดวกดีครับไม่ได้มีการใช้งานที่ยุ่งยากวุ่นวายนะครับระยะของเลนดีมากครับไม่ต้องยืดออกไปจนสุดมือนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่ผมออกไปทำงานวีล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมือถือหรือว่ากล้องมิโนเลสที่ผมใช้เนี่ยต้องยืดมือไปจนสุดเลยถึงจะได้ระยะที่ค่อนข้างจะดูได้สบายตานะครับแต่พอเป็น PowerShot V10 เนี่ยไม่ต้องยืดไปสุดมือครับแล้วก็รวมถึงมันไม่เป็นจุดสนใจเวลาเราออกไปทำงานนอกสถานที่นะครับเวลาตามเดินตามห้างเดินตามถนนเนี่ยไม่ได้เป็นจุดสนใจไม่ได้เป็นอะไรที่ดูรำคาญตาสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาสักเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงพอเราเอามาใช้งานแล้วก็พูดโดยไม่ต้องติดไมค์ไวเลสหรือว่าไม่ต้องติดไมค์ลาวาเลียอย่างที่ผมใช้โดยทั่วไปนะครับจริงๆมันติดได้ไมค์มันติดได้ครับ V10 เนี่ยมีช่องให้เสียบตรงนี้นะครับเป็นช่องเสียบไมค์ลาวาเลียหรือว่าจะติดไวเลสก็ได้แต่ว่าสำหรับผมกับประทับใจในเรื่องของระบบไมค์ของ PowerShot V10 ที่มาด้วยนะครับเนี่ยครับอยู่ตรงนี้นี่เห็นมั้ย2อันข้างบนตรงนี้นะครับข้างบน2อันนี้เนี่ยนะตรงนี้ฮะออกแบบไมค์รับเสียงได้ดีมากครับตลอดคลิปวีล็อกที่ผ่านมาผมไม่ได้มีการใช้ไมค์ภายนอกแต่อย่างใดเลยนะครับใช้ไมค์จากตัวกล้องเลยการเก็บเสียงเอ็มเบียนดีมากครับมีเสียงภายนอกมาเป็นบรรยากาศนิดหน่อยแล้วก็โฟกัสที่เสียงที่เราพูดนะครับประทับใจมากหรือว่าเป็นการออกแบบหน้าจอด้วยแหละที่เวลาพับขึ้นมาแล้วไดนามิกของเสียงเราจะเข้าไปทางด้านหน้าพอดีนะครับด้านหน้าตกกระทบกับหน้าจอแล้วก็ลงไปที่ไมค์พอดีอันนี้อาจจะเป็นไปได้เพราะการเดินทางของเสียงด้วยนะครับโอเคผมยอมรับเลยค่อนข้างจะเป็นตัวจบนะครับสำหรับการทำวีล็อกแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมาครบนะครับไม่ว่าจะเป็น HDMI นะครับพอร์ต HDMI เป็น HDMI ครับพอร์ต USB Type-C ที่เอาไปชาร์จด้วยนะครับเพิ่มเติมนิดนึง
สำหรับคนที่อยากจะเอาไปใช้งานทำไลฟ์สตรีมนะครับขายของด้วยแล้วก็หรือว่าเอาไปประชุมหรือว่าจะอะไรอย่างนี้นะครับมันสามารถที่จะชาร์จไปด้วยทำงานไปด้วยได้นะครับหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นมีไฟเลี้ยงตลอดเวลาการทำงานเท่ากับว่าคุณสามารถประชุมได้ยาวๆครับทำไลฟ์สตรีมได้ยาวๆขายของได้ยาวๆตามที่คุณอยากจะทำเลยครับจะทำนานแค่ไหนก็เอาไปทำได้เลยนะครับเชื่อมต่อผ่านTikTok นะครับไลฟ์ผ่าน TikTok ไลฟ์ผ่าน YouTube ไลฟ์ผ่าน Facebook นะครับหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่คุณอยากจะเอาไปใช้นะครับเยอะแยะมากมายสามารถทำงานได้ครับได้ดีเลยแหละผมลองดูแล้วก็เสียบต่อเชื่อมต่อง่ายตามสไตล์ของ Canon ครับมาพูดเรื่องง่ายอย่างนึงก็คือเรื่องง่ายของการโอนไฟล์ครับหลายๆครั้งหลายๆยี่ห้อครับไม่ต้องติดปัญหาเรื่องการโอนไฟล์นะครับแล้วก็มักจะทำให้เราขี้เกียจในการโอนไฟล์ต้องแบบดึงเข้าดึงออกย้ายไปย้ายมาแต่เป็น Canon ต้องยอมรับครับ Canon เนี่ยผมเคยพูดไว้ครับว่าแอปพลิเคชันของ Canon เป็นแอปพลิเคชันที่เฟรนลี่กับยูเซอร์มากพอมันเฟรนลี่ยูเซอร์มากมันโอนไฟล์ง่ายครับเปิดสวิตช์มากดปุ่มตรงนี้เนี่ยปุ่มเนี้ยปุ่มเดียวปึ้งเดียวแล้วก็เปิดแอปมันก็โอนไฟล์ให้เข้าให้เราเดินเลยครับเราก็เลือกเอาอยากได้ไฟล์ไหนไฟล์ไหนแล้วก็เอาไปตัดต่อผมเองครับถ่ายเสร็จถ่ายจากV10 นะครับก็โอนไฟล์เข้ามือถือแล้วก็เปิดมือถือตัดผ่านมือถือแล้วก็โอนแล้วก็อัพขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยนะครับสบายสบายง่ายมากไม่ต้องมามีขั้นตอนทำงานหลายขั้นที่ยุ่งยากครับพูดถึงขนาดไหมขนาดการจับถือนะครับผมประทับใจมากเลยเพื่อเอามาเทียบกันกับกล้องโทรศัพท์มือถือของผมนะครับเนี่ยซัมซุงตัวนี้เนี่ยขนาดเท่ากันเป๊ะเลยครับพกพาง่ายมากผมเอาใส่กระเป๋ากางเกงนะครับเนี่ยผมใช้ V10 นะครับเอาไปทำงานข้างนอกทุกวันเนี่ยไปชำวีล็อกทุกวันเนี่ยใส่กระเป๋ากางเกงไม่ว่าจะเป็นเกงยีนนะครับหรือว่ากางเกงทั่วไปที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็หยิบออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วก็เปิดสวิตช์ทำงานผ่านตัว Canon PowerShot V10 ได้เลยสบายมากครับถ่ายเสร็จก็เชื่อมต่อโอนไฟล์เข้าสำหรับมือถือตัดแต่งนิดหน่อยตัดเอาหัวคลิปออกนิดหน่อยท้ายคลิปออกนิดหน่อยแล้วก็อัพได้เลยนะครับสีสันตามสไตล์ของ Canon ครับสกินโทนดีมากการเก็บแสงดีมากครับผมคงไม่ไปพูดถึงเจาะรายละเอียดนะครับว่าตัวเลนเซนเซอร์1นิ้วระยะ 6.6 มม. f/2.8 มันจะคูณบวกลบได้เท่าไหร่นะครับไม่ต้องพูดถึงนะเดี๋ยวเราไปดูคือปลายทางของการทำงานคุณเห็นแล้วว่ามันเป็นแบบไหนนะฮะแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าการออกแบบการจับถือเนี่ยผมชอบมากคุณลืมภาพของการถือกล้องคอมแพคไปได้เลยครับเพราะว่าเวลาถือกล้องคอมแพคใช่ป่ะจะต้องถือมาแนวนี้ใช่ไหมถือกล้องคอมแพคมานี้เนาะนะคร่าวๆถือมานี้แต่ว่าเขาเป็น V10 เนี่ยเราจับถือได้มั่นคงกว่าครับมันเป็นแนวตั้งเราจับแบบเนี้ยเนี่ยจับแบบเนี้ยแล้วก็ใช้ดีก็ใส่สายคล้องมือซะหน่อยนะครับผมตรงนี้มีช่องเสียบสายคล้องมือไว้ให้ก็ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์เลยถือใส่สายคล้องมือเปิดแล้วก็พูดปกติครับไม่ต้องยืดไม่ต้องยืดแขนจนสุดเลยคือแบบเดินถืออย่างเงี้ยเนี่ยผมก็คุยอย่างเงี้ยปกติแล้วพาดูรอบๆโอเคทำงานได้ดีฮะแล้วก็ user interface ของ Canon เนี่ยมันทำงานง่ายมากเป็น fully touch screen นะครับจิ้มอย่าได้อะไรก็จิ้มเอาแต่สำหรับตัวผมเนี่ยไม่ต้องจิ้มเลยเปิดปุ๊บติดปั๊บแล้วก็มีหน้าที่แค่กดปุ่มตัวนี้ปุ่มเดียวปึ้งแล้วก็อัดไปเลยครับถ้าหากว่าผมจะบอกว่ากล้อง Canon PowerShot V10 เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่อยากจะได้กล้องทำ vlog ที่ง่ายครับไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องของการถ่ายทำวิดีโอมากมายนะครับไม่ต้องรู้เบื้องหลังของการเซตติ้งต่างๆเนี่ยเอาแค่ V10 ตัวเดียวผมคิดว่าเป็นกล้องที่เหมาะและสำหรับคนที่อยากได้กล้องที่ทำงานง่ายที่สุดสะดวกที่สุดนะครับแล้วก็เป็น daily use มากที่สุดนะครับ daily use ไม่สูงเท่าไหร่หรือเปล่าฮะอยู่ด้วยกันมาหลายวันผมยังไม่ได้ชาร์จแบตเลยครับ จริงๆฮะคือการจัดสรรพลังงานของ V10 เนี่ยเห็นตัวแค่เนี้ยน้ำหนักเบาอย่างนี้เนี่ยเบามากครับกินแบตเตอรี่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ใช้งานได้แบบโอ้โหเต็มเปี่ยมเต็มมากๆฮะก็ถือว่า 2-3 วัน 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ชาร์จแบตแต่ว่าก่อนเอากล้องไปคืนอาจจะชาร์จแบตก่อนนะครับเอาไปคืนเขานะครับเออแล้วก็ผมประทับใจอย่างนึงเมื่อวันก่อนผมไปร้านกาแฟมานะครับก็ที่จริงกะว่าวันก่อนจะไปถ่ายร้านกาแฟแล้วก็ให้มันจบคลิปร้านกาแฟเลยห้าวไปหน่อยครับรอแสงตกรอแสงได้ให้ลดลงมานิดนึงแต่พอแสงลดลงมาครับฝนตกวิ่งเก็บกล้องกลับบ้านแทบไม่ทันปวดหัวชีวิตตัวเองมากคือมันดีมากคือการวางที่ร้านกาแฟนะครับมันมีขาตั้งอันนี้ไงเนี่ยผมชอบการออกแบบนี้มากเลยขาตั้งวางเนี่ยไงครับมันสามารถวางได้เลยอ่ะแล้วก็คุยวางที่โต๊ะกาแฟแล้วก็นั่งคุยนะครับเออดีประทับใจครับประทับใจ
ถามว่าเป็นกล้องที่เหมาะสำหรับใครอย่างที่บอกไว้ครับเหมาะสำหรับคนที่อยากทำวีล็อกอยากทำคอนเทนต์แบบไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องพกกล้องตัวใหญ่ไม่ต้องพกไมค์ไปเยอะแยะถือกล้องตัวเดียวออกมาใช้วีล็อกแล้วก็ใช้กล้องตัวนี้ทำวีล็อกแล้วก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็เอามาอัพลงแล้วก็ขึ้น Facebook ขึ้น YouTube ขึ้น TikTok ได้เลยนะครับประทับใจมากตัวเล็กแค่นี้ทำอะไรได้เยอะครับถามว่าข้อด้อยมีไหมข้อด้อยก็มีครับตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีฝาปิดเลนส์มาให้นะครับอาจจะต้องซื้อของ small lens นะครับที่เป็นออปชันเพิ่มเติมรวมถึงถ้าเอาไปใช้ที่ทะเลครับถ้าหากเธออยากไปเที่ยวทะเลอ่ะมันไม่มีเขาเรียกอะไรนะมันไม่มีตัววินชิลให้ต้องไปซื้อของ small lens มาติดเอาไว้นะครับเป็นออปชันเพิ่มเติมใช้เงินแก้ปัญหาไปครับถ้าอยากไปทะเลนะก็ถามว่าประทับใจก็ประทับใจครับประทับใจมากส่วนถ้าหากว่าข้อด้อยมันมีเพิ่มเติมอีกไหมก็คงจะเป็นเรื่องของการที่เราเอาไปเปรียบเทียบกับกล้องตัวอื่นนะครับเอาไปเป็นกล้องถ่ายรูปเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เพราะว่าตัวระยะค่อนข้างจะทำงานยากนะครับคิดว่าไม่เหมาะกับการเป็นกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยคุณเอาใช้กล้องมือถือไปเป็นผมไปทำงานนะครับผมทำงานเนี่ยผมจะใช้กล้องตัวเนี้ยเวลาที่เกียจพกกล้องใหญ่นะครับก็จะใช้กล้อง Canon PowerShot V10 ถ่ายทำพวกคอนเทนต์การพูดคุยต่างๆนะครับเนื้อหาต่างๆเนี่ยจะใช้ผ่าน V10 ส่วนพวก Packshot พวกก็พวกภาพนิ่งพวกภาพนิ่งพวกวิดีโอ Packshot เนี่ยผมจะใช้มือถือหรือว่าใช้กล้องตัวอื่นของผมนะครับทำงานแทนโอเคถ้าคุณอยากได้กล้องทำ Vlog นะครับที่ง่ายที่สุดจบที่สุดไม่ยุ่งยากมากไปที่ Canon PowerShot V10 ได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะได้กล้องที่แบบโอ้กล้องหลักตัวใหญ่มากกว่านี้ก็คงต้องมูฟไปทางอื่นนะครับซึ่งมันก็จะตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกันถือได้ว่ามันเป็นกล้องที่เอาไว้ทำ Vlog จริงจังนะครับ Vlog กล้องสำหรับ Vlog ของจริงอ่ะเนี่ยครับ Canon PowerShot V10 กล้องสำหรับ Vlog ของจริงครับโอเคคลิปนี้เร็วนิดนึงนะครับเรียกว่ากระชับมากเลยล่ะเพราะว่าผมค่อนข้างจะมีข้อมูลอยู่ในหัวเยอะนะครับแล้วก็เอามารวบรวมมัดรวมให้คุณได้รู้จักกันกับ Canon PowerShot V10 นะครับขอบคุณสำหรับ Canon Image Thailand ครับขอบคุณสำหรับ Canon Marketing Thailand ที่ให้ผมได้อยู่กับ Canon PowerShot V10 หลายวันด้วยกันครับมีความประทับใจเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆคนไหนนะครับอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์สอบถามด้านล่างได้เลยผมตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมตกหล่นตรงไหนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมมีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับโอเคพิมพ์มาเดี๋ยวผมตอบทุกคอมเมนต์ครับแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณสำหรับคุณทุกท่านนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่อง B Insight ครับสำหรับขอบคุณสำหรับการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับถ้าหากว่าอยากได้กล้องเอาไว้ใช้ Vlog จริงจังเลยเนี่ยออกไปถ่ายทุกๆวันติดกระเป๋ากางเกงติดกระเป๋าสะพายไปทุกวันเนี่ยฮะ Canon PowerShot V10 ผมเชียร์นะจริงๆไม่ได้ตังค์แต่เชียร์จริงๆจังเลยเพราะว่าหลายๆคนถามว่าเฮ้ยกล้องตัวไหนใช้งานง่ายที่สุดป่ะผมตอนนี้ผมเชียร์แล้วครับไม่ต้องใช้มือถือละไปใช้ PowerShot V10 ได้ครับเพราะว่าอะไรเพิ่มเติมก่อนจบครับอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆนะก่อนจบนะคือเวลาผมทำวีล็อกทั่วไปนะครับก็จะทำผ่านกล้องหน้ามือถือเนาะกล้องหน้ามือถือเนี่ยเซ็นเซอร์มันน้อยกว่าไงพอเราไปทำงานกลางคืนทำงานอะไรหลายอย่างเนี่ยก็จะคุณภาพต่างๆมันจะดรอปไปกว่าเดิมเยอะมากครับไม่เหมือนกับการใช้กล้องหลังมือถือเนาะเพราะมันเป็น V10 ทุกอย่างมันจบได้เลยผมแฮปปี้มากครับตลอดหลายวันที่ผ่านมาที่เรียกได้ว่าคลิปที่ผ่านคลิปวีล็อกของผมที่เอามาให้คุณได้ดูเนี่ยคือคำตอบที่เกิดขึ้นแล้วครับว่าเพราะช็อตวีเซมเป็นไงโอเคเจอกันใหม่ในพีต่อไปครับวันนี้ไปก่อนอย่าลืมนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ผมตอบคุณทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมเจอกันใหม่ครับวันนี้บ๊อบบี้บีซ้ายไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Canon delighting you always